ถ้าอะไรครับเนี่ยเมื่อกี้นะครับบอกเลยผมนั่งดูช่องอีพิกทอยเอ้ยอีพิกทามเอาเขาเปลี่ยนพี่อีพิกทามนะผมดูพี่เอกทานุอยู่แล้วเขาบอกว่าเกิดเหตุการณ์ไปซื้อของแล้วไม่ได้ของแล้วโดนส่งมาคามุยก็เลยไปดูว่าคามุยมันคืออะไรวะคามุยนี่คามุยคามุยเนี่ยก็คือเปรียบเสมือนการวาร์ปก็คือการชิ่งนั่นแหละเขาไปซื้อของแล้วใช่ไหมแล้วก็มีส่งรูปมาคามุยก็คือแบบที่ผ่านแล้วโดนชิ่งก็คือการวาร์ปเหมือนแบบโงกุลก็คือวันนี้นะพี่เอกเขาโดนคามุยแต่วันนี้ฮะเราจะไปคามุยแถวบ้านแต่ว่าเราไม่ได้มาโกงนะเราแค่ไปคามุยแบบคามุยวาร์ปไปส่งของให้เขาให้เขาตกใจเล่นไงว่าเฮ้ยมึงชิงกูเนี่ยเปล่าคามุยวาร์ปไปส่งของให้แต่วันนี้เราจะมาขายแล้วเราจะมาขายรองเท้าตามมาคลิปนี้นี่จะโดนนะโดนทึบอันนี้นะคือรองเท้าของผมที่จะมาขายวันนั้นใช่ไหมเอาไปขายที่ร้านก็คือร้านเขาปิดร้านเนี่ยก็คือไม่ได้ขายอย่างนี้เขาก็เลยตีกลับมาบ้านหมดเลยรองเท้าก็อยู่ครบเป็นพวกออฟไวท์อะไรต่างๆนี่แหละถามว่าวันนี้นะ SPD ช่องแห่งการให้จะให้ยังไงก็คือผมจะให้ราคาต่ำกว่าตลาดแล้วกันเอางี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปนัดรับที่ฟิวเจอร์แล้วกันแบบว่าให้เขายืนรอพอเขายืนรอปุ๊บแล้วก็ส่งเท้ามือไปจะหัวร้อนแค่ไหนโอเคเดี๋ยวเราเอาไปตั้งถ่ายรูปกันให้มันแบบดูโปรเฟชชั่นแนลหน่อยคือคนขายทั้งที่อ่ะเขาต้องเช็คเครดิตว่าแบบว่าเฮ้ยมันเป็นของแท้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะทำการถ่ายรูปสวยๆนะแล้วก็ลงกลุ่มไปให้เขารู้ว่ามันเป็นของแท้เพื่อการคามุยของเราเพื่อการคามุยไม่งั้นไม่เนียนจะซื้อจะขายรองเท้าต้องทำไงบ้างเนี่ยก็ขายครบป้ายแท็กอะไรอยู่ครบไหมมีบิ่นมีอะไรเปล่าบิ่นได้ด้วยบิ่นบางทีแบบผมยังฟอกบิ่นฟอกบิ่นเนี่ยความรู้อ่ะว่าแต่งั้นมาดูของแท้เนี่ยนี้เราจะโชว์ป้ายแท็กจะได้รู้ว่าเนี่ยของแท้อันนี้โชว์ป้ายแท็กเสร็จยังขายเหรอโอเคเดี๋ยวเราเอาทุกคู่ที่เหลือมาถ่ายแล้วก็ลงขายเลยทีเดียวดูว่าคืนนี้จะมีใครมาโอนมัดจำกันไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปนัดรับกันโอเคครับอันนี้คือพ่อค้าของเรารับกรรมมึงจะดังอยู่ในกลุ่มสักพักแล้วตอนนี้ผมบอกฟอนต์อะให้หน้าเฟซฟอนต์อะปิดอะไรที่แชร์เกี่ยวกับช่อง SPD ช่องเก๋ๆให้ปิดให้หมดเลยแล้วก็เปลี่ยนรูปโปนะเปลี่ยนยังเช็คหน่อยว่ารูปโปพร้อมคามุยไหมเอ้ยรูปโปได้อยู่คือจริงๆอะรูปมันไม่ค่อยชัดนะคือรูปโปเวลาคนจะทำคามุยอะมันจะแบบว่าไม่ค่อยชัดมันก๊อปมามันไปก๊อปมาอีกทีนึงแบบโหลดมาอะไรเงี้ยจริงๆเฟซเพียวก็ใช้ได้นะเฟซเพียวแต่ก่อนชื่ออะไรหมาหนึ่งใบกับไข่สองฟองรุ่นรุ่นคามุยอะไม่ยังไม่เกี่ยว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 แต่ละรูปไม่เกี่ยวแล้วว่าลองมันต้องอะไรวะเนี่ยคือตอนเนี้ยเราขายต่ำกว่าราคาทั้งหมดอย่างเช่นคู่นี้ผมซื้อมา 24,000 ใช่ไหมเราไม่ขายครับเราขาย 9,000 ไอ้คู่นี้ซื้อมา 39,000 เราไม่ขายเราขาย 22,000 เฮ้ยคู่นี้ครับซื้อมา 125,000 เราไม่ขายเราขายเท่าไหร่ 75,000 75,000 คู่นี้ครับซื้อมา 39,000 เราไม่ขายเราขาย 20,000 โอ้โหคิดดูดิราคาร้อนแรงขนาดเนี้ยคือต้นแม่งก็ซื้ออ่ะนะเพียงแค่คุณเห็นโพสต์นี้แล้วคุณรีบสั่งก็จะสั่งทันทีโอเคโพสต์เลยนะโพสต์เลยมาไปแล้วครับตอนนี้ครับโพสต์ของเราสำเร็จไปได้ด้วยดีดูฮะตอนนี้มีคนมาจองกันแบบโอ้โหดูเอาเวเปอร์ครับ2คู่รับ14,000แล้วดูลายเด้งไม่หยุดครับเฟซเด้งไม่หยุดบอกเลยแต่ว่าผมแบบขายไปขายมาใช่ไหมคือคนมาจองคู่นี้เยอะมากเลยคือบอกเลยเราไม่ขายตอนแรกว่าจะขายแต่แบบเสียดายไงแบบซื้อมาแสนกว่าแล้วจะไปขาย 80,000 อะไรเงี้ยมันก็แบบใจหายไงก็เลยแบบขอเก็บรูปลักษณ์ไว้ดีกว่าคือขอบอกเลยว่าถ้าเขาโอนกันยากมากดูเด็กแต่ละคนแบบส่งมาเช็คแบบขอดูหน่อยครับกล่องมันขอดู IG ขอดูแบบเนี่ยให้เอาของรูปคู่กับรองเท้ามาให้ดูหน่อยอะไรเงี้ยขายค่อนข้างยากนิดนึงนะกี้มีคนบอกว่าอาสีลิ้นตรงนี้ไม่เท่ากันเขาบอกว่าไมโฟมฝั่งเนี้ยมันเหลืองกว่าเห็นไหมโอ้โหคือแบบดูยันสีอันนี้ผมแบบบอกตรงๆนะผมของแท้ของปลอมนะยังไม่รู้เลยไม่ได้ส่งไปของปลอมนะหลอกๆของเราของแท้ทุกคู่นะถ้าไม่แท้คืนเงินนี่คนแรกที่เราปิดดีลได้จองมา 4,500 มาจำ 4,500 โอเคครับตอนนี้เราปิดดีลไปแค่1บัญชีนะ1คนเดี๋ยวจะให้พ่อค้าฟอนต์นะกลับไปปิดดีลอีก2คนคืนนี้คือเดี๋ยวเราจะเอารองเท้าให้ฟอนต์กลับไปให้หมดเลยให้แล้วก็เดี๋ยวถ่ายรูปอะไรเงี้ยไม่เอาบุยขายยากมากเลยคือคนสมัยเนี้ยเวลาจะขายอะไรก็ต้องเช็คหลักฐานเช็คทุกอย่างกว่าจะโอนเงินอะไรเงี้ยมันไม่ใช่น้อยๆแต่ถูกแล้วถูกต้องนะถูกต้องไม่ว่าถูกยังไงพรุ่งนี้ก็โดนเราคามุยหน่อยพรุ่งนี้เราไปดูกันว่าเราจะปิดดีลได้กี่คนแล้วก็เราไปดูรีแอคว่าเวลาคนโดนคามุยความรู้สึกแรกอ่ะจะเป็นไงว่ากูโดนโกงแล้วแน่เลยโอเคครับไปเลยก็คือครับเมื่อคืนเราปิดดีลการขายมาแล้วแหละฟอส2คนจริงๆตั้งใจว่า3เขาบอกว่ายังมีคู่นึงที่ราคาสูงเกินไปไม่รู้จะสูงไงผมซื้อมา 39,000 ผมขาย 22,000 อ่ะมันสูงคือมันสูงไงไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เราได้คนแรกฮะเดี๋ยวเราไปคามุยคนแรกดูดิเขาจะหัวร้อนแค่ไหนตอนนี้ฮะเรามาถึงแล้วครับผมนี่ฮะ
ดี๋ยวเราจะไปข้ามุยแต่ไม่ใช่ข้ามุยหนีนะข้ามุยไปหาพี่ผมมาส่งแล้วคู่นี้บอกเลยซื้อมา 30,000 กว่าบาทนะกับ40,000ขาย 20,000 ใช่ขาดทุน 50% แต่ถือว่าเราขายถูกมากเลยนะอันเนี้ยป่ะเดี๋ยวเราไปหาลูกค้ากันเลยครับตอนนี้เดี๋ยวเราหลอกลูกค้าเรามาหน้าสตาร์บัคนะผมพอเขาลงมาปุ๊บใช่ไหมเราก็จะทำเป็นแบบทำไมไม่ถึงสักทีวะแล้วก็ขามุยตรงที่รอแท็กซี่เอ้ยยูเขาน่าจะออกมาแล้วเห็นใครบ้างปะเขาบอกกำลังเดินออกมาตรงที่รอแท็กซี่เขาไปฝั่งกำลังเดินมานะยูเดินมาจากฝั่งขวานั่นแหละมีคนหนึ่งเดินมาใครวะเสื้อดำใส่แมสดำเสื้อดำใส่แมสดำคนนั้นแหละยูเจอแล้วยูเจอแล้วก็เป็นแมสทำไมปกเดียวเช็คเหรอปกเดียวก่อนว่าคนนี้นะเสื้อดำเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเขาเดินเข้าข้างไปเราต้องตามไปติดแทร็กกลัวว่าเขาจะวิ่งเข้าข้างในไวอ่ะมันอาจจะต้องวิ่งตามนะแต่เจ๊ผมกลัวว่าแบบสมมติว่าถ้าเราส่งคามุยอ่ะส่งเสร็จปุ๊บเขาเห็นเงี้ยวิ่งกลับไปแจ้งความเราไงก็เลยให้เปียวไปอยู่ตรงนู้นให้แบบว่าเขาแบบไปสกิลเฮ้ยกูหลอกเล่นเนาะครับแล้วครับเราจะถามเราว่าเคยดูดักคอนบอลไหมเนาะครับเคยดูเนาะครับเคยดูดาก็บอลบอลไรครับเราก็ตอบอ่ะเขาโกงสงสัยแล้วอะไรวะกูมารับรองเท้าเถอะเคยถามยังไงครับบายแล้วก็บายวิชาอ่ะได้ครับเดี๋ยวเจอกันอย่าร้องนะครับวิชาเคลื่อนย้ายชั่วพริบตาวิชาเคลื่อนย้ายชั่วพริบตาอ่ะแล้วเนี่ยแปดจีไปดักกันบอลเด็กโกคูไปเคลื่อนย้ายมาสารกับสอนอเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าไปพี่บอกว่าเดี๋ยวเคลื่อนย้ายมาสารกับสอนอนะครับไหนไหมไม่เนี่ยเขาทำได้ดีมาด้วยใช่เหรอเนี่ยจะวิ่งเนื้อนี้อ๋อเคลื่อนย้ายไปสารกับสอนอเกือบแล้วพี่เกือบแล้วพี่นี่กำลังเตรียมไปฟ้องกันแล้วนะเนี่ยเขาบอกรู้ว่าเขาเป็นใครครับผมเมื่อกี้อ๋อพาไปช่วยแก้งความเหรอเขาทักว่ามาโดนโกงรองเท้าไหมผมก็เลยบอกว่าก็ต้องไปแจ้งความนั่นแหละอ๋ออุ้ยแม่ไปแก้งก็นิดนึงแล้วกันน้องครับเคยดูดราก้อนบอลไหมครับจุ๊ยมีแกเนี่ยเฉยพี่จะวิ่งมาส่งของไงไม่ได้จะวิ่งไปสารกับสอนอจะวิ่งมาส่งของไงถ้ามาคิดอย่างงี้รองเท้านี่ครับบอกเลยว่าขายแค่ครึ่งราคานี่พี่ซื้อมา 39,000 40,000 เลยแหละขายแค่ 20,000 ผมต้องดมโชว์ว่าเพื่อแบบความเป็นสนิเกอร์ดมโชว์ความเป็นสนิเกอร์อันนี้พูดได้ถูกมั้ยครับราคาในตลาดถูกเลยเราก็เลยรีบเอาก่อนไม่รีบมากเพราะว่ากลัวโดนโกงด้วยอ๋อทำไมถึงกลัวโดนโกงเขาขายเหมือนโจรเขาขายเหมือนโจรถามพี่ด้วยว่าแล้วเลยแท้ว่าแล้ววิชาเคลื่อนย้ายชั่วพริบตาโอเคฮะเดี๋ยวเราให้น้องฮะโอนเงินส่วนที่เหลือครึ่งนึงนะครับแล้วก็รับของไปเลยครับเดี๋ยวเราเข้าไปจะวิ่งคนต่อไปพี่เคยดูนารูโตะไหมฮะอุ้ยเดี๋ยวยังไม่จ่ายครึ่งเลยนะโดนคาบุยพี่ก่อนนะของแท้ของปลอมเพราะว่าถ้าแบบว่าของปลอมไปพี่จะถูกพันแค่เดียวโอเคมีอะไรอยากจะฝากบอกไหมว่าการซื้อของออนไลน์อะไรแนะนำให้ดูให้ดีก่อนแล้วก็เตรียมหลักฐานอะไรให้พร้อมถ้าโดนโกงก็ไปแจ้งความไปสอนอได้เลยเป็นข้อคิดนะเพราะเมื่อกี้เกือบจะวิ่งไปสอนอแล้วจะวิ่งไปศาลอะไรเงี้ยก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปจะวิ่งคนต่อไปคนต่อไปนั้นไว้บ่ายสองใช่ไหมคนนี้จะวิ่งคนต่อไปคามุยโอเคครับเดี๋ยวไปเลยครับตอนนี้ฮะเรามีลูกค้าคนที่2แล้วแต่ว่าทีมงานผมเอาชุดมาให้ชุดโอบิโตะแล้วผมสุดยอดจริงๆรอบนี้ผมจะแบบถ่ายหน้าตัวเองแล้วก็เอากล้องถ่ายหน้าอ้ามุ้ยแต่คนนี้เราจะให้เพียวช่วยแกงด้วยช่วยปัดด้วยงอนใส่ทับไปเลยไม่สวยว่ะครับมุ้ยเดี๋ยวเราหลอกให้คนที่2มากันเลยครับเราจะนัดมาเจอหน้าร้านตรงนี้ครับเพียวยืนอยู่เจอกันหน้าห้างฝั่งวินรถตู้ครับตอนนี้เดี๋ยวเรานัดพี่เขามาเจอหน้าวินรถตู้นะเมื่อกี้ถ่ายตรงนี้เนี่ยกำแพงอ่ะแต่เขารู้ว่าอยู่ฟิลแล้วก็นอนถ่ายกับพื้นเลยเสื้อขาวเสื้อขาวจะละมาแล้วเหรอเจอแล้วโอเคฟาสเช็คนี่มั่นใจนะคนใส่แว่นแน่นอนคนใส่แว่นนะเอ้ยโทรมาแล้วเอ้ยโทรมาแล้วทำไงดูไม่รับวางสายเราแกล้งไม่รับชื่อตื่นเต้นแล้วเรามาส่งของจริงแล้วเรามาขโมยจริงๆนะไม่ได้เตรียมอะไรเลยพี่ใส่เสื้อสีอะไรครับก็ต่อนะพี่ใส่ชุดพี่ใส่เสื้อสีอะไรครับไอ้เพียวรู้เป้าหมายอ่ะเพียวรู้แล้ว
ขาวครับส่วนผมใส่ส่วนผมใส่เสื้อสีดำส่วนผมใส่เสื้อสีดำและกากส้มแล้วก็ส่งรูปไปอย่าเพิ่งรูปอย่าพอส่งไปคิดดียังพอเดี๋ยวมึงรอเขาต่อมาอันไหนอ่ะเขาเดินไปแล้วนะแล้วเขาจะเห็นเราอ่ะไปเกิดขนาดนั้นเลยวะส่งสื่อมีก็ต่อไปแล้วโดนแล้วครับโดนแล้วครับขามุ้ยตลกอะไรต่อดีวะอะไรต่อพี่เคยดูไหมครับเฮ้ยเงียบเลยโอเคครับต่อมาแล้วต่อมาเจอกันสอนอะไรนะคาถาเซียนหลบวิธีหลบสอนอคาถาเซียนหลบวิธีหลบสอนอคือเราไม่ได้โกหกนะคือเราใส่ชุดนี้จริงๆนะเว้ยนี่มันคือรองเท้าป่ะครับตัวนั้นมารับรองเท้าป่ะใช่คามุยใช่ไหมเรียบร้อยผมรอมาชั่วโมงหนึ่งเนี่ยมันบอกอยู่หน้าเอสมาให้เดินมาแล้วมันถามใส่ชุดอะไรมันบอกใส่ชุดนี้โดนละผมมาจำไม่ต้อง 6,000 แล้วเยอะแต่เมื่อกี้ฮัลโหลพี่แต่มันโกงอ่ะทำไงมันชื่อกระจรสัตว์อ่ะแต่พี่ไม่ต้องแจ้งตำรวจนะเดี๋ยวเรากระทืบมันก่อนไอ้คนอย่างเงี้ยมันแบบว่าโดนตำรวจมันน้อยไปแปลกคาวุยว่าแล้วว่าทำคอนเทนต์ใจหายไหมเมื่อกี้รู้สึกไงก็จริงๆก็หายแต่ก็คิดว่าคงแจ้งความได้มั้งเรารู้สึกแปลกๆตอนไหนกับการซื้อขายคนนี้ก็จริงๆผมก็เข้าไปเช็คมาแล้วว่าแบบชื่อตรงไหมทีที่ให้โอนตรงไหมอันนี้ถูกเกินจริงไหมที่ลงไว้มากปกติต้องเท่าไหร่คู่นี้ถ้าจะปล่อยเลยมือหนึ่งว่าน่าจะสักหมื่นไปหมื่นไปคู่นี้เท่าไหร่รู้ปะ 9,000 ตอนซื้อ 20,000 อัพดีครับก็อยากให้ฝากถึงทุกคนนะเวลาเช็คอะไรเนี้ยก็ดูดีว่าราคามันถูกเกินจริงเปล่าคืออย่างเงี้ยมันถูกเกินจริงเว้ยคือแบบบอกเลยว่าไม่มีใครมาขายราคานี้หรอกนอกจากผมอะไรเงี้ยคือเราขายทำคลิปทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยถ้าคนอื่นมาขายแบบราคาที่มันแบบถูกกับตลาดครึ่งนึงอ่ะให้เรานึกในใจก่อนเลยว่าไม่เชื่อผมปลอมโดนหลอกแน่นอนอะไรใช่ก็ขอบคุณนะครับผมเดี๋ยวคุณโอนอีกครึ่งนึงนะคุณเอาผมก่อนเดี๋ยวคุณคามุ้ยผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปคนต่อไปกันครับตอนนี้ลูกค้าเรามาแล้วเขามากัน2คนน่าจะปวดร้อนนะตอนนี้เราแอบอยู่เขาเดินมาตอนนี้นะฮะลูกค้าอยู่ใกล้เรามากโคตรใกล้เลยตอนนี้เขาอยู่ตรงนี้ฮะไม่รู้ว่าอยู่ไทยยังบอกว่าแป๊บนึงครับผมหิวแวะกิน KFC ผมหิวแวะกิน KFC โอ้ตลกละเนี่ยตลกเลยวะอ้าวให้เพื่อนไปชมแป๊บนึงครับทำเงินออกมาไหนบอกไว้มีแบสคนนี้น่าจะค่อนข้างหัวร้อนนิดนึงพี่กินไก่ไหมครับเดี๋ยวซื้อไปฝากกินไก่ไหมครับเดี๋ยวผมซื้อไปฝากไม่ครับโอเคพี่ถ้าพี่ถามพี่กินไก่ไหมครับเดี๋ยวผมซื้อไปฝากเดี๋ยวไอ้ขจรสับไอ้เร็วเดี๋ยวเรารีบชิงด้วยครับแล้วเราจะส่งวาร์ปเอาวีแววเดี๋ยวผมรีบไปครับพี่เดี๋ยวผมรีบไปครับพี่ผมใช้นี่เลยวาร์ปวาร์ปแล้ววาร์ปแล้วพี่เขาบอกกลับรอแป๊บครับพี่ผมจะคามุยแล้วนะคามุยไม่ได้โกงครับแค่สามมือสามมือชุบีคุยต่อเจออะไรครับขอแจ้งความนะครับไม่ผิดกฎหมายดาวนาแม็กนะครับพี่เขาบอกว่าขอแจ้งความนะผมบอกว่าไม่ผิดกฎหมายดาวนาแม็กเรื่องมันจะเจอไปแต่แม่งบอกว่าคุยแบบว่ารีบๆอ่ะใช่คุยแบบไม่ให้อะไรมาเลยไม่หาอะไรก็อูนบ้าวะเนี่ยไอ้หาเนี่ยไม่ให้เขาด้วยไม่เดี๋ยวไอ้เพียวจะโดนก่อนกลัวโดนตีนเหรอตอนนี้คือการกลัวโดนตีนกันหมดเลย
ถอดชุดนะจะได้เนียนๆโดนกระทืบไปเขาอยู่นี้เขาอยู่นี้ระวังนะมันมีคนนึงหันทางเรานะไม่กูว่าเดินไปเลยดีกว่าจากตรงนี้เพราะว่ามึงอ้อมอ่ะเขานึกว่าหนีแล้ววิ่งมากระทืบเราเพียวคุยสักพักเพียวมันคุยสักพักเลยเนี่ยหรอเขาล้อแม่งคนเดียวเนี่ยอะไรเหรอโอเคเดี๋ยวเราไปเฉลยพี่เขาเนี่ยเขาเห็นแล้วโดนแล้วขโมยราคามันดูถูกแปลกๆใช่ไหมถูกถูกมากยอมเลยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วผมว่าผมโดนแล้วเอาที่งานเหรอผมใจหายใจโดนขโมยเป็นไงบ้างความรู้สึกตอนแบบว่าโดนขโมยอะครับก็ตอนแรกผมมาถึงผมก็งงว่าพ่อค้าบอกว่าผมไม่มีแมสนะผมก็รออยู่ข้างในผมก็ออกมาพ่อค้าก็บอกว่าผิวเคฟซีอยากไปกินเคฟซีผมก็บอกเอ้าพ่อค้าไม่มีแมสไม่ใช่เหรอไปกินเคฟซีได้ไงแล้วเขาก็ส่งรูปมาเลยส่งเอาวีมารีคอร์ดก่อนทันเลยผมเลยคิดว่าแบบผมควรจะแจ้งความดีไหมพี่ทำคอนเทนต์สนุกสนุกหมายถึงว่าการซื้อขายออนไลน์อะไรเงี้ยเราอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆบ้างที่ซื้อขายออนไลน์ก็ควรเช็คเครดิตให้รอบคอบนิดนึงครับนี่เราเช็คแล้วใช่ไหมยังไม่ทันเช็คเลยคือของมันถูกไงถูกมากครับคือมันล่อใจไงคือขอบอกทุกคนเลยว่าเจออะไรถูกถูกต้องเช็คดีๆต้องเช็คดีๆของถูกก็ต้องระวังด้วยครับบางทีอาจจะโดนเหมือนกันนะโดนบิดโดนเที่ยวนะต้องระวังด้วยเช็คของก่อนให้เช็คได้ครับเอ้ยถ้าไม่แท้พี่คืนเงินให้ 100% เลยได้ครับซื้อมา 39,000 แล้วคู่นี้ขายเท่าไหร่ขาย 17,000 โอเคนะรับของนะโอเคนะเดี๋ยวโอนส่วนที่เหลือเดี๋ยวโอนส่วนที่เหลือเดี๋ยวโดนขโมยโอนก่อนคุณโอนหน่อยครับคุณจะมาขโมยผมก็จบคลิปแล้วดีกว่าก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อยากจะเตือนคนที่แบบซื้อขายออนไลน์อะไรเงี้ยต้องเช็คให้ดีเพราะว่าผมมาขายราคาแบบถูกเกินจริงมากๆคือคนในกลุ่มที่เข้ามารวมกันซื้อแบบเยอะมากเลยผมบอกเลยว่าไม่มีใครทำอย่างนี้นะเพราะว่าไงก็ขาดทุนไงก็เลยแบบอยากจะเตือนว่าต้องแบบประวัติพ่อค้าดีๆต้องตรวจทานเขาต้องแบบมีบัตรประชาชนมีบุ๊กแบงค์อะไรเงี้ยให้เรียบร้อยอย่าเพิ่งโอนไม่งั้นเราก็จะขโมยขโมยแค่นั้นแหละครับไปละทุกคนบ๊ายบาย